วันนี้นะคะนุดีก็ใช้ไหมพรมเยื่อไผ่นะคะแล้วก็เข็มเบอร์ 1.8 นะคะเริ่มต้นให้ถัก12ห่วงโซ่นะคะเมื่อได้12ห่วงโซ่แล้วนะคะให้ถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่5จากห่วงโซ่แรกนะคะนี่นะคะพอ1คอนะคะก็ให้ถักพอ1คอในห่วงถัดไปอีกนะคะเราจะถักทั้งหมด5หลักใน5ห่วงโซ่ที่เราเว้นไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะทีนี้ก็ให้เราถัก6ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานนะคะถักพอ1คอหลักที่1ในห่วงที่1ตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่เว้นพอ1คอ1หลักแล้วก็ลงพอ1คอหลักที่3นะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่เว้น1หลักพอ1คอแล้วก็ลงพอ1คอในหลักที่5นะคะเพราะว่าเรามีพอ1คอทั้งหมด5หลักนะแล้วก็ถัก6ห่วงโซ่6ห่วงโซ่เรากลับด้านงานถักพอ1คอในหลักแรกนะคะแล้วก็พอ1คอใน1ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอบนหลักพอ1คอที่2ตรงนี้แล้วก็ให้ถักพอ1คอใน1ห่วงโซ่นะคะจากนั้นก็ให้ถักพอ1คอในหลักสุดท้ายหลักที่3ตรงนี้ทั้งหมดเราจะได้พอ1คอ5หลักนะคะก็ให้ดูประมาณนี้แล้วก็ถักขึ้น6ห่วงโซ่แล้วก็กลับด้านงานนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมอีกก็คือลงพอ1คอ1หลักในหลักแรกนะคะจากนั้นให้ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็เว้น1หลักลงพอ1คอในหลักที่3แล้วก็1ห่วงโซ่เว้น1หลักพอ1คอในหลักที่5นะคะแล้วก็ถัก6ห่วงโซ่ก็ให้กลับด้านงานแล้วก็ถักสลับไปมาแบบนี้ให้ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะตอนนี้นุ่ดีก็อยู่ในแถวที่56สำหรับความยาวที่นุ่ดีต้องการนะคะสำหรับเด็ก4ขวบนี่นะคะก็ให้นุ่ดีเนี่ยจะเอายางรัดผมมาเพื่อที่จะต่อให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะสำหรับในหลักแรกผ่านไปของนุดีก็พอ1คอหลักที่2ให้นุดีจะเอาเส้นยางรัดมาสลับเข้ามาด้วยแบบนี้ก็ให้คล้องเข้ามาถักในหลักที่2เลยแล้วก็นุดีจะสลับยางรัดไปอีกด้านหนึ่งถักในหลักที่3นะคะแล้วก็นุดีก็จะสลับยางรัดกลับมาถักในหลักที่4บน1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักสลับหนังยางนะคะยางรัดเข้าไปด้านในถักหลักที่5นะคะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนุดีก็จะถักแค่1ห่วงโซ่ล็อกงานแล้วก็เป็นอันตัดไหมที่เหลือก็ใช้เข็มสอยเก็บไหมแค่นั้นนะคะ
นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหนึ่งข้างนะคะก็นุ่นดีจะกลับมาข้างที่เราเริ่มต้นงานก็ให้เรานี่นะคะหนึ่งห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มแล้วก็ต่องานเข้าไปในชิ้นงานแล้วก็คือต่ออีกด้านหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่ตรงปลายที่เราเริ่มถักตรงหลักแรกเลยนะคะให้ถักขึ้นมา4ห่วงโซ่นะคะนี่นะเมื่อได้4ห่วงโซ่แล้วให้เว้น1หลักแล้วก็ลงพอ1คอในหลักที่3นะคะพอ1คอแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ลงพอ1คอในหลักที่5นะคะเว้นหลักที่4ไปทีนี้ก็ให้ถักขึ้นนะคะ6ห่วงโซ่เหมือนเดิมค่ะกลับด้านงานแล้วก็ให้เอายางรัดของเรานะคะมาทักอีกด้านหนึ่งนะวิธีการถักก็คือเหมือนกันเลยก็คือถักพอ1คอ1หลักแรกก่อนแล้วก็สลับยางรัดเข้ามานะคะในก่อนหลักที่2แล้วก็ให้ถักหลักที่2ลงไปที่1ห่วงโซ่นะคะแล้วจากนั้นให้ดันยางรัดเข้าไปแล้วก็ถักพอ1คอในหลักที่3นี้ก็ให้ถักนะคะพอ1คอใน1ห่วงโซ่ดันยางรัดเข้ามานะคะก็จะได้พอ1คอหลักที่4แล้วก็ดันยางรัดออกไปถักพอ1คอหลักที่5ในพอ1คอหลักที่3ของแถวด้านล่างนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย1ห่วงโซ่แล้วก็ตัดไหมนะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทั้งสองด้านนะของนุดีก็อันนี้ทำผิดพลาดไปคือมันม้วนก็ให้เราไม่เป็นไรนะเวลาที่เราให้เราเก็บยางรัดเนี่ยก็ให้นุดีจะม้วนแบบนี้แต่ว่าให้ทุกคนไม่ต้องทำผิดพลาดเหมือนนุดีนะคะก็หนึ่งห่วงโซ่นะคะที่หัวเข็มแล้วก็นำยางรัดขึ้นมาแบบนี้ของนุดีทำผิดเนี่ยก็จะทับกันแบบนี้นะคะก็1ห่วงโซ่ขึ้นมาล็อกตัวงานไว้ถัก1ห่วงโซ่เราก็ให้ถัก X ไปนะคะถัก X ไปในจำนวนที่เราต้องการนี่นะคะเมื่อได้ X ตามที่ต้องการแล้วสำหรับหนูดีก็หนูดีจะถัก1ห่วงโซ่ขึ้นมาล็อกงานนะคะแล้วก็เก็บไหมแค่นั้นนะก็ให้หาดอกกุหลาบ
มาติดแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะถ้าใครอยากถักดอกกุหลาบเหมือนนุดีก็นุดีมีลิงก์ของดอกกุหลาบไว้ด้านล่างวิดีโอนะคะสามารถเข้ามาดูกันได้ในช่องของนุดีเลยชื่อคลิปดอกกุหลาบโครเชต์แบบที่3นะคะใครที่ถักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างเช่นกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ